อะไรกุ้มค่ะจะมาสอนไตรมาสจะมาสอนแบบลองพื้นให้ดูหน้าเกาหลีนะคะอันดับแรกทาครีมบำรุงแล้วนะคะแล้วก็พี่จะใช้ไพรเมอร์ของนิเซกิออนตัวนี้มันจะเป็นไพรเมอร์ทำให้หน้าเรียบเนียนแล้วก็ผสมเข้าผสมตัวที่ทาแล้วให้ดูหน้าเห็นไหมเขาว่าหน้ามันจะวิ้งขึ้นอ่ะคือมันจะทำให้ดูหน้าโกลว์หน้าฉ่ำน้ำเนี้ยค่ะก็จะทำให้ดูเหมือนแบบผิวหน้าสุขภาพดีนะคะก็คือทาลงตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ที่จะลงบีบีครีมนี่นะคะสีเบจกับสีชมพูอย่างละหนึ่งปั๊มคือดีๆตัวเนี้ยเขาก็สีเบจอะมันก็ปกปิดแล้วสีชมพูมันก็ทำให้ดูหน้าวิ้งคืออันเนี้ยถ้าวันไหนเราอยากเป็นแบบหน้าแบบโกโก้เกาหลีก็จะใช้พี่จะใช้ดีๆนะคะก็ทาพายพวกแล้วก็อยากให้มันเนียนพี่ก็ใช้ฟองน้ำก่อนมันจะได้แน่นขึ้นแล้วก็มันจะช่วยให้ดูหน้าใสขึ้นนะคะกดกับฟองน้ำอ่ะคนแบบไม่รู้ว่าฟองน้ำนี่ใช้ทำอะไรนะคะก็คือฟองน้ำเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็เนื้อเขาแน่นแล้วก็มันจะทำให้เวลาเรากดอย่างเงี้ยค่ะรองพื้นก็เรียบเนียนสม่ำเสมอแล้วรองพื้นก็จะแน่นด้วยนะคะไม่หลุดเป็นคราบระหว่างวันโอเคเดี๋ยวพี่ท้ายเสร็จนะแป๊บนึงค่ะแล้วก็พี่ก็จะมีรอยสิวอยู่นิดนึงนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์ของนางนะคะแต่เพื่อกบรอยสิวให้ดูผิวเรียบขึ้นนะคะจากนั้นก็จะใช้แป้งฝุ่นอันนี้ก็ของ Beauty Lab เหมือนกันนะคะคือแป้งฝุ่นตัวเนี้ยเข้าผสมชิมเมอร์ด้วยก็จะทำให้ดูหน้าวาวก็คือวันเนี้ยเราอยากได้หน้าแบบเหมือนเกาหลีดูแบบผิวสุขภาพดีแล้วก็จะเลือกใช้แป้งตัวนี้นะคะก็ทาลงไปเพื่อให้หน้าผ่องแล้วก็เซตครีมรองพื้นที่ลงไปเมื่อกี้นะดีดีครีมโอเคเสร็จแล้วก็โดนหมวกไปเสร็จแล้วก็ปัดแก้มนะคะพี่ใช้สีพิงค์เชอร์เบทของโกเบเล่นะคะอยากเป็นเด็กใสๆก็จะปัดเฉพาะหน้าแก้มเทคนิคคือเรายิ้มนะคะยิ้มพอแก้มมันนูนตรงนี้แล้วก็ปัดในส่วนที่นูนจะทำให้ดูหน้าเด็กนะคะคือพี่จะปัดไม่เยอะเพราะเราเน้นแบบใสๆในนี้ก็เดี๋ยวเขียนคิ้วก็เป็นดินสอสีน้ำตาลนะคะเขียนคิ้วปกติเกาหลีเนี่ยเขาจะเน้นคิ้วตรงๆไงแต่คิ้วพี่อะปกติมันโค้งเราก็พยายามแบบเอาให้ตรงที่สุดแต่ก็ยังอยู่ในโค้งคิ้วเดิมอยู่เพราะว่ามันจะหลอกไปนี่นะคะก็พยายามแบบเขียนให้ตรงที่สุดนะคะหัวคิ้วก็เบนนะคะข้างนี้ก็เหมือนกันเนาะคือการเขียนคิ้วตรงเนี่ยมันก็ทำให้ดูอ่อนโยนดูน่าเอ็นดูอะไรอย่างนี้นะคะแล้วเกาหลีเขาจะเน้นชอบคิ้วตรงเพราะว่าพื้นฐานเขาก็เป็นคนคิ้วตรงกันด้วยไงคนโซนนั้นนะคะพี่ก็จะลงสีดำๆหน่อยนึงเพื่อให้ดูไม่หลอกตาเกินนะคะเมื่อกี้มันสีน้ำตาลไง
ว่าคือถ้าเราลงสีดำอย่างเดียวอ่ะมันก็ดูดุไปพี่จ้าก็เลยแบบลงสองสีคือสีน้ำตาลก่อนแล้วก็เอาสีดำลงไปเพื่อให้มันไม่ดอกเกินนะคะหลังจากนั้นจะให้เช็ดดิ้งจมูกให้ดูเป็นสันนะคะก็ใช้เหมือนเดิมของสลิกสีน้ำตาลนี้นะคะทาตั้งแต่หัวคิ้วลงมาเลยเหมือนทุกคลิปที่พี่สอนอยู่อะพอเราแรงเงาเงี้ยจมูกเราก็เป็นดั้งเลยเห็นไหมคะเก็บปิดจมูกหน่อยนึงให้ดูแบบจมูกโตแล้วก็เอาไอ้ส่วนของสีขาวสีนี้นะคะทำไฮไลท์ก็ทาตรงกลางเนี้ยก็ยิ่งดูจมูกโด่งขึ้นเห็นไหมคะทันทีเลยจากคนไม่มีจมูกนะคะแล้วทีนี้ใช้อันนี้นะคะของ LDM นะคะเป็นชิมเมอร์ปัดให้หน้าโกลว์คือเน้นให้ดูหน้าแบบว่าฉ่ำน้ำดูแบบเกาหลีไปไหนแล้วเนี่ยนะคะก็ทาสันจมูกแล้วก็ทาตรงแก้มนี่เห็นไหมคะว่าวิ่งขึ้นมาเลยไม่ผ่านนะคะก็จะดูเป็นหน้าแบบเกาหลีขึ้นมาเลยนะคะหลายคนแบบอยากรู้ว่าเอ้ยเขาทำกันยังไงเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ก็กรีดอะไรเนี่ยค่ะก็กรีดตามปกติเลยให้ชิดเส้นขอบตามากที่สุดเลยก็ปลายหางตาให้ตกๆหน่อยนะคะแล้วก็เหมือนกัน2ข้างนะคือปลายหางตาตกๆนิดนึงค่ะกรีดอายไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทีนี้พี่จะใช้ Intuit สีเบจนะคะทาใต้ตาหน่อยนึงเพื่อให้ดูแบบตาเบลขึ้นนะคะเพราะว่าสาวเกาหลีเขาจะเน้นแบบแอบเบลนี่นะคะมันก็จะดูตาใสขึ้นนะทาทั้งสองข้างเลยส่วนที่นี้ถ้าเราอยากแบบให้ดูวิ่งขึ้นอีกหน่อยนึงเนี่ยพี่ก็จะใช้กิตเตอร์นะคะอยู่ไหนว่ามีกิตเตอร์ของเมเบอร์ลีนนะคะซีเบนเหมือนกันนะคะก็จะวิ่งวิ่งทาใต้ตาทาที่หัวตาหน่อยเดียวนะคะก็จะดูแบบตาใสขึ้นจะทำให้ดูแบบแบ๊วนะคะหลังจากนั้นก็จะทาลิปที่จะลง NYX นะคะสีนี้ก่อนนะคะ SML C05 นะคะเพราะว่าเราตาเราอ่อนนะคะหลังจากนั้นพี่จะตามด้วยจีวองชี่นะคะ403 Secret Pink นะคะใช่โอเคเสร็จแล้วนะคะหลายนาทีแล้วนะคะนี่คือแต่งหน้าแบบแนวแบบวาวาเกาหลีใสๆนะคะใส่แล้วค่ะอัสสลามุอะลัยกุม60